ังสี่แม่มันย่องได้อีบัวแม่มันมาขาประชาชนโอ้คุณมาท่านดีเหลือเกินนะครับท่านครับท่านกระชับพื้นที่ท่านเอาอาวุธปืนมานะครับ 6,000 นัดนะครับท่านเอาสไนเปอร์มา 2,000 นัดท่านเอาเงินงบประมาณนะครับของพี่น้องประชาชนมา 6,000 ล้านบาทแล้วมากระชับพื้นที่มาเข็นฆ่าพี่น้องประชาชนแล้วไอ้มาร์กแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์บอกว่าวิทยุชุมชนช่วยเชียร์ผมหน่อยสิครับผมฆ่าคนตายมึงจะให้กูพูดอย่างนี้เหรอครับถอนครับพี่น้องครับป๊าบมือขัดขึ้นแน่แต่ครับพี่น้องครับสร้างความดีบ่ได้แม่นบ่ครับพี่น้องครับในเมื่อว่าสร้างความดีบ่ได้มาสร้างความซัวสร้างความซัวแล้วครับพี่น้องครับวิทยุชุมชนหน่อยจังพวกเฮาเลยครับไปเปิดโป่งครับพี่น้องครับไปเปิดวงจังไหนบ่สิครับมันฆ่าประชาชนครับพี่น้องตาย98ศพครับพี่น้องบาดเจ็บอีก 2,000 กว่าเสียหายไปอีกบ่หน่อยครับพี่น้องแล้วสิให้พี่น้องประชาชนจังพวกเฮาครับนักจัดรายการคนลาดหญ้าเฮานี่บอกว่าโอ้โหคุณมาร์คครับคุณดีเหลือเกินนะคุณฆ่าประชาชน80ศพแล้วก็พี่น้องประชาชนบาดเจ็บ 2,000 กว่าโอ้คุณเยี่ยมยอดมากคุณมาร์คเดี๋ยวคุณเป็นรัฐบาลต่อไปเฮาสิเว้าได้อยู่บ่ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเว้าบ่ได้ครับพี่น้องครับบัดนี้นะครับพี่น้องครับเป็นลายเป็นกันนะครับในเมื่อว่าชาติบ้านเมืองนี้มันไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นกกต.ไม่ว่าจะเป็นไอ้ผู้ตรวจการแผ่นดินครับเข้ามาแล้วเอาไปยังครับพี่น้องครับเอาเมียจะคล้องไปเป็นที่ปรึกษาพี่น้องมันคือหน้าด้านคือพรรคประชาธิปัตย์เลยครับพี่น้องครับโอ้ยนะครับได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วครับพี่น้องครับเอาเมียจะคล้องไปเป็นที่ปรึกษาอยู่ในห้องครับพี่น้องไปตั้งโต๊ะอยู่หันไปเอาแอร์เย็นๆครับพี่น้องไปเครื่องบินก็ซื้อตั๋วเครื่องบินเงินไผครับพี่น้องเงินในกระเป๋าเฮาพี่น้องมันก็บอกว่าไม่มีเงินเดือนไม่มีปัญหาหรอกมันมากกว่าเงินเดือนครับพี่น้องมึงสวดมึงซื้อเครื่องตั๋วเครื่องบินไปแต่ละครั้งเนี่ยพอได้ครับพี่น้องไปคนเดียวก็พอได้พี่น้องครับเอาลูกเอาหลานไปพร้อมครับกลับมาซื้อของกลับมาอีกครับเงื่อนไขครับเงื่อนพวกเข้านั่งอยู่นี่ล่ะพี่น้องเบิ่งความหน้าด้านของมันดูครับพี่น้องที่รู้ครับหน้าด้านข้างแน่ๆบ่ครับบ่ว่าสิเป็นบักจะลั่นพันบาทขึ้นกันครับท่านสมัครนะครับถุนต้อนรับเวครับขอกระทะนะครับเฮ็ดอาหารการกินให้พี่น้องประชาชนให้ความรู้พี่น้องประชาชนมันก็บ่ได้นะครับมันบอกว่านะครับบรรหารขออภัยครับท่านนายกสมัครเนี่ยทำผิดกฎหมายทั้งๆที่บ่มีนะครับมาตราใดครับในกฎหมายปลดนายกออกครับมันไปเอาหยังมาตัดสินครับพี่น้องครับมันไปเอาพจนานุกรมอุ้ยมันขัดมันแน่บ่ครับพี่น้องควบหน้าด่านของมันครับพี่น้องบักจะลั่นพันบาทครับมันก็ไปสอนลูกศิษย์ลูกหาอยู่ไสครับอยู่มหาวิทยาลัยพูดล่ะครับพี่น้องศรีปทุมครับเดือนนึงรับเป็นบ่ฮู้จักแสนครับพี่น้องแต่ว่าบักหน้าหมานี่มันบ่ผิดครับบักหน้าเหย้าบักหน้าหมาชี้เหี้ยนเลยครับพี่น้องครับมันเป็นนิสัยล่ะครับพี่น้องครับความไร้มาตรฐานครับมันบ่มีมาตรฐานล่ะครับพี่น้องที่เคารพล่ะครับนี่ล่ะครับเฮาจึงมาเปิดโปงนะพี่น้องเนาะบอกกันเป็นแง่ๆกันเป็นน้ําเนาะพี่น้องเนาะตบดากลูกไปน้ําก็ได้แต่ว่าจะตบแห้งแล้วดากสิมันสิแลสิดํานี่ล่ะครับคนอีสานบ้านเฮาเนาะเพิ่นยังว่าพี่น้องเอ้ยอย่าสิไล่เสียถิ่มพงพันธุ์พี่น้องเก่าเฮาเด้ออย่าไปหลงยกย่องเขาคุณดอกบาดีขึ้นว่าคนเสื้อแดงเฮานั่นเด้อแม่เด้อให้เฮาฮักกันไว้แท้งกันไว้คือข้าวเหนียวปั่นใหญ่ๆนั่นแล้วยาสิเพ่แตกมังคือน้ำถึกข้าวเหนียวนะครับเพิ่นยังว่ายาสิฟังคำสมสิเสือเกือมือห้อยหอพี่น้องเอ้ยฟังคำสับซอเบาสิเสียสู่ผู้เก่าหลังอย่าไปฟังคำหนุกคำแง่เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องกินหอดนายกทักษิณบ่ครับพี่น้องครับจักปีจักปีแม่ก็ยังหักเล่าแม่นบ่พี่น้องครับอยู่มา2ปีก็แห้งหักซ้ำนี่มา3ปีก็หักขึ้นมา4ปีก็หักขึ้นมา6ปีก็อยู่แห้งโดนแห้งหักหลายแม่นบ่ครับพี่น้องครับบัดที่นี่สบายใจได้ครับพี่น้องครับบ่มากกับบ่เป็นหยังนะครับพี่น้องเราไปใส่เราก็นั่งเครื่องบินครับมีคนขับเครื่องบินให้แม่นบ่ครับพี่น้องครับน้องสาวเราก็ได้มาทำงานพี่น้องดีใจพี่น้องภูมิใจบ่ครับว่าต้องกราบหัวใจพี่น้องอีกครับว่าเฮาฟ้ามรสุมมามากมายอีกครับพี่น้องครับบ่สิเป็นขาประชาชนบ่สิเป็นนะครับโลโก้เลือกตั้งพี่น้องจำได้บ่ครับเท่ากินแมลงหมีจำได้บ่พี่น้องโลโก้น้อยอยู่มื้อหั่นน่ะพอใหญ่มีละละวาวิรการละวาโอ้โหมันเล็กเท่ากินแมลงหมีว่าท่านว่านี่แหละครับพี่น้องที่รู้ครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันยังนอกครับบัดนี้ครับนะครับแท็กซี่ครับพี่น้องครับคือถึงจังได๋ก็ตามครับพี่น้องครับก็ขอกราบหัวใจพี่น้องบ้านเฮานะครับเนาะครับเพราะว่าบัดนี้นะครับชาติบ้านเมืองบ่มีไผหรอกครับพี่น้องครับชาติบ้านเมืองไม่มีใครครับมีพี่น้องเจ้าของชาติเจ้าของแผ่นดินเจ้าของอำนาจที่แท้จริงนั่งอยู่ตรงนี้นะครับ1สิทธิ์1เสียงคือเสียงของพี่น้องประชาชนมึงจะมีเงินเป็นหมื่นล้านมึงจะมีเงินเป็นแสนล้านมึงจะมียศเป็นนายพลถ้ามึงไม่มีธรรมะไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมไม่มีทางนะครับที่พี่น้องประชาชนจะรักษาภาได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับเขายิ่งบอกว่านะครับพฤกษกภกาสอนอีกุลชรอันปดปงโททนเสน่คงสำคัญหมายในกายมีนรชาติที่วางไว้มาลายสิ้นทั้งอินทรีย์ครับความดีท่านแม่นบอกครับที่จะจารึกไปบนแผ่นดินนี้
คนที่มันฆ่าคนครับพี่น้องคนมันปฏิวัติรัฐประหารจำได้บ่ครับจอมพลถนอมจอมพลประภาสบักซุนกินดาวคาบยุนครับมันจะนางกินก๋วยเตี๋ยวได้บ่ครับพี่น้องครับนี่ล้วนแล้วครับที่เขาทำบาปทำกรรมกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับผมสมานน้อยเมืองขอนแก่นนะครับก็ต้องกราบนะครับกับสักการะนะครับที่มาพูดจาปราศัยในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วันนี้ล้วนแล้วแต่พูดเรื่องจริงครับประชาธิปัตย์ถ้ามึงบอกว่ามึงไม่สนับสนุนโจรก่อการร้ายปล้นอำนาจประชาชนวันที่19กันยายนมึงก็ไปฟ้องท่านอดิศรกันแล้วกันนะครับคนบ้านผมเป็นพี่ชายผมนะครับพี่น้องครับเอาละครับวันนี้กับขอบคุณทุกคนหลายครับเนาะอุ่นเครื่องครับเดี๋ยวรอบดึกมาอีกทีนึงขอขอบคุณหลายครับพี่น้องครับครับขอเสียงตบมือดังๆให้คุณสมานน้อยเมืองขอนแก่นนะฮะคุณอุดรช่วยเอาคุณสมานน้อยไปเปลี่ยนฐานนาฬิกาด้วยบอกผม15นาทีนะต้องใส่นาฬิกาเสียอานะก็ไม่ว่ากันวันนี้ครับแกขึ้นสูงแล้วเดี๋ยวตกหลุมอากาศเดี๋ยวร่วงลงมาเอาดีเจมาพูดเป็นอย่างนี้แหละครับโอ้โหคนนี้เสียงตบมือดังๆให้คุณอุดรขันตีเลยฮะเอ้ไม่ทำไมมันสูงอย่างเลยนะนี่นะรู้ว่าคนสูงมาแล้วยังให้สูงอีกวันนี้ผมเอาเหล็กมาเสียบไว้แล้วคุณอุดรนะเพราะว่าเอาผู้ดำเนินรายการมาพูดครับเดี๋ยวใครลงยากๆผมจะเอาไม้เกี่ยวลงเหล็กเกี่ยวลงหลังจากที่เคยฟังแต่ทางวิทยุครับทำไมคนนู้นคนนี้ทำไมด่าเก่งจังเลยก็เลยอย่าเอาตัวเป็นๆมาด่าตรงนี้คุณอุดรถ้าไม่มีสุเทพไม่มีอภิสิทธิ์เนี่ยผมคงด่าใครไม่เป็นหรอกมันก็เหมือนกันนะ แต่ผมต้องจองกฐินในสาธิตวงหนองเตยนะครับเพราะว่าเตี้ยเหมือนกับผมนะครับโอ้คุณจะไม่เอาคนที่ได้เปรียบคุณคุณจะไม่จองเลยวะเนี่ยไม่จองเพราะว่าเตะก้านคอไม่ถึงเอาแค่นี้ก่อน พี่น้องเรามาเยอะครับที่เห็นหน้าเนี่ยขอรายงานก่อนครับนะข้าวเหนียว LA มาแล้วครับเสียงตบมือให้เพื่อนผมหน่อยนะฮะได้ข่าวบอกว่าไปโน่นไปนี่ไม่ใช่นะฮะมานี่นะครับครับ ข้าวเหนียว LA พี่แดงสัมวาอาจารย์สนองกาลเกตใครอีกชัชวาลทีโอทีชัชวาลทีโอทีมาแล้วครับนักเรียนประชาธิปไตยนะพี่คมลาดพร้าวแดงสัมวาประกาศไปแล้วครับนะพี่พรสเฉลิมแสนวงรามอินทาโอ้หลายคนครับนะวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคุณดองคุณอย่าเพิ่งพูดอ้าวเดี๋ยวดึกๆค่อยพูดคนตีสองค่อยพูดอย่างนั้นนะนี่ก็นักต่อสู้อีกคนหนึ่งเอาเชิญเลยเห็นเสื้อลายๆนะฮะไม่ใช่วลอริสมันพงษ์เรืองรองครับแต่นี่เขาเป็นญาติครับของคุณอริสมันพงษ์เรืองรองครับต่อสู้มาตลอดนะเป็นน้องชายหลายๆท่านก็คงจะญาติแล้วใช่ไหมญาติญาติน้องน้องชายน้องชายไม่ใช่ญาติหรือไงเถียงไม่กระทั่งคนบนเวทีนะพี่ชัดนี่ขอเสียงตบมือดังๆให้กับคุณฮัทสพงษ์พงษ์เรืองรองหน่อยครับหรือเอกกุ้งกฤษกรแต่ไม่ใช่